รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะฮะเชฟประจวบของเรานะครับจะเข้าครัวทำเมนูแกงเผ็ดมูสไก่ครับต้องบอกเลยนะครับว่าแกงเผ็ดของเชฟประจวบในรสชาตินะอร่อยแน่นอนครับแต่จะเข้มข้นจัดจ้านขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามชมกันนะครับปกติเราจะทานเนื้อเป็นชิ้นๆอย่างที่เรากินแบบมันก็เป็นชีวิตประจำวันของเราส่วนแกงเนื้อแกงไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของทางยุโรปเนี่ยอันนี้เขาก็ทำนองเดียวกันเขาก็จะกินเป็นชิ้นกันแต่บางทีเขาก็จะทำให้ลักษณะที่ว่ามันมีเมนูให้มันมากขึ้นจากเป็นเนื้อก็กลายเป็นลูกชิ้นจากลูกชิ้นก็ทำให้เป็นมูสเนี่ยอันนั้นก็จะต่อยอดออกไปโอ้โหคุณผู้ชมครับเมนูนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทำแกงเผ็ดมูสไก่ของเชฟประจวบกันนะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตามหาเมนูเด็ดๆเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหิวแล้วคุณผู้ชมเราไปหาอะไรกินอร่อยๆที่ริมน้ำกันดีไหมตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านแพสุวรรณรัตน์ตลาดน้ำดอนหวายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมในส่วนของอาหารเขาบอกเลยว่ามีเลือกเยอะมากคุณผู้ชมครับเราคงเลือกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปหาคนช่วยเลือกกันนะครับเจเล็กถ้าใครมาที่แพสุวรรณรัตน์ดอนหวายเนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยเมนูเด็ดที่เขาต้องมาสั่งคืออะไรอ่ะขาหมูทอดกรอบไร้มันค่ะแกงส้มไหลบัวเป็ดพะโล้ห่อหมกขนมครกปลากายอาหารหลายอย่างเยอะมากค่ะแล้วเจเล็กถ้ามานั่งปุ๊บต้องสั่งเกือบทุกโต๊ะคืออะไรแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้เหรอค่ะให้บอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างที่อร่อยเด็ดถ้วยนี้หน่อยได้ไหมครับน้ำพริกแกงเราตำเองค่ะและที่สำคัญทางร้านใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะโอ้โหเจเล็กเป็ดเต็มหม้อเลยขอชิมก่อนนะค่ะยกนิ้วให้เลยครับแกงเผ็ดเป็ดย่างอร่อยครบรสรสชาติเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองใครได้ลองใช้แล้วก็จะต้องติดใจเดี๋ยวเราไปดูสิมีใครเขาชิมแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งแกงเผ็ดเป็ดย่างด้วยเหรอค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเป็นยังไงไหนเล่าสิหอมมันเผ็ดกำลังดีนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างรสชาติกลมกล่อมน้ำแกงสีสวยนะครับและเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีนั่นก็คืออัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดนะครับขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่ลูกค้าติดใจต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเล็กนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยในการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปชิมเมนูเด็ดอะไรรสชาติความอร่อยจะถูกใจแค่ไหนต้องติดตามนะครับตอนนี้ขอตัวไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดดอนหวายต่อก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะมีพริกค่ะสาบพริกเข้าไปเลยมีเผ็ดแล้วสีสวยแล้วประสาทในร่างกายจะเข้าใจไปเองว่ารสชาติมันเข้มข้นมากแล้วโดยที่ความเค็มมันลดลงเป็นครึ่งซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมายกระดับปรับเมนูอาหารสตรีทฟู้ดขวัญใจคนไทยอย่างเมนูลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มแซ่บแต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,225.98 มิลลิกรัมให้เป็นสูตรลดเค็มที่ลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง44.42% อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเมนูนี้นะคะก็คือไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนของเราด้วยค่ะเพื่อที่จะไปนำไปใช้ในการทำอาหารเมนูอาหารให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเราค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยลดเค็มลด